อัปเดตครีมทาผิวนะคะถ้ามีให้เลือกเยอะขนาดนี้แล้วจะเลือกส่วนไหนดีเอ้ยพอรูปเราเขาแตกตัวเป็นน้ำเขามีไบฟิด้าเฟอร์เมนไลเซตด้วยนะเราก็จะเห็นไบฟิด้าเนี่ยมักจะอยู่ในสกินแคร์ของแบรนด์ที่แพงๆเวลาออกแดดเขาจะเล่นกับแสงวิงวิงวับวับวิงวิงวับวับเนี่ยอัปเดต8สูตรโลชั่นทาผิวตัวดังในปี2021นะคะสูตรไหนจะเป็นยังไงตามในคลิปนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณชากุริเชคที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ก็อยู่ในช่วงเช็คเรตติ้งนะเป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะเช็คเรตติ้งเราแจกของรางวัลให้แฟนตัวยงสัปดาห์นี้แจกเป็นอาหารเสริมของแบรนด์ยัวนะคะก็จะเป็นยัวเบต้าคูแคนเนาะที่ช่วยในง่ายของการเสริมภูมิคุ้มกันลดพวกเรื่องภาวะเสี่ยงต่อโรคการติดเชื้อทางเดินหายใจต่างๆนะคะรวมถึงยัวฮอร์โมนเนี่ยก็จะเหมาะสำหรับคนที่มีปัจจัยเสี่ยงเรื่องหัวใจความดันหลอดเลือดต่างๆอันนี้สูตรนี้ช่วยได้มูลค่าของรางวัลต่อคนที่ให้เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 3,000 บาทนะคะแจกให้1คน2ขวดแบบนี้เลยนะคะใครที่มีเครื่องหมายเพชรรอลำดับได้เลยนะช่วงนี้พักเหนื่อยเรื่องโควิดมาดูแลผิวกันบ้างเนาะแบรนด์โลชั่นครีมทาผิวต่างๆเนี่ยเขาก็ทยอยออกสูตรใหม่กันมาเรื่อยๆเนาะก็จะมีสูตรเก่าที่แบบเป็นตำนานอยู่แล้วรวมถึงแบบมีสูตรใหม่ๆที่ออกเพิ่มเข้ามานะคะมองว่าบ้านเราอ่ะนิยมใช้ครีมทาผิวกันเพราะว่าอาจจะด้วยแดดด้วยแหละส่วนหนึ่งที่ทำให้รู้สึกว่าเออไหนๆจะออกไปข้างนอกต้องทาครีมทาผิวหน่อยหรืออย่างมองเองอ่ะขาดไม่ได้ต้องทานะคะเพราะว่าถ้าไม่ทาจะคันทันทีแล้วยิ่งสภาพแดดเป็นแบบนี้มี3ฤดูใช่มั้ยร้อนร้อนมากกับร้อนมากมากเนี่ยนะคือก็ยิ่งต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษใช่มั้ยคะก่อนออกจากบ้านคราวนี้แล้วเราจะเลือกครีมทาผิวยังไงให้คุ้มนะวันนี้หม่องชวนมาเลือกครีมทาผิวซึ่งที่รวมมาเนี่ยเป็นสูตรสำหรับคนที่อยากขาวใสนะคะมีหลักการง่ายๆ3ข้อข้อแรกก็คือดูที่ส่วนผสมหรือว่าสารแอคทีฟในสูตรนะคะเป็นหลักนะคือในสูตรเนี่ยควรจะต้องมีสารไวท์เทนนิ่งอยู่ด้วยส่วนใหญ่ที่เราเจอก็จะเป็นไนซินามายวิตามินซีอัลบูตินกลูตาไทโอนพวกนี้ค่ะหลายแบรนด์มาพร้อมกับคำเคลมที่บอกว่าเข้มข้นใช่ไหมแต่ว่าเวลาที่เราดูจริงๆค่ะให้ดูที่ส่วนประกอบนะการจะบอกว่าส่วนผสมสูตรนี้ใส่สารสกัดมาเข้มข้นแค่ไหนเนี่ยดูได้จากลำดับในสูตรเลยคุณคือถ้าสารสำคัญตัวนั้นอยู่ในลำดับต้นๆของสูตรเนี่ยก็ถือว่าเข้มข้นเนาะแต่ถ้าเกิดแบบไปอยู่ลำดับกลางๆหรือว่าไปท้ายๆแล้วอย่างเงี้ยค่ะมันก็แปลงดูมันก็ดูไม่ make sense นะที่จะบอกว่าเข้มข้นข้อ2เนื้อสัมผัสก็มีผลคืออย่างมองเองอะมองไม่ชอบที่เหนอะมากเพราะบ้านเราเป็นเมืองร้อนใช่ไหมถ้าครีมสูตรไหนที่ทาผิวแล้วรู้สึกสบายผิวมันก็จะมีส่วนในการตัดสินใจของหมองเยอะพอสมควรเหมือนกันข้อ3เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของความคุ้มค่าคือถ้าอย่างโลชั่นครีมทาผิวเนี่ยบ้านเราขายราคาส่วนใหญ่ไม่ได้แตกต่างกันมากส่วนใหญ่อยู่ที่หลักร้อยนะคะแต่ถ้าช่วงไหนมีโปรโมชั่นเนี่ยบางทีมันก็มีสิทธิ์ทำให้รู้สึกว่าเราอยากจะเลือกสูตรนั้นเป็นพิเศษวันที่ก็อย่างที่บอกนะคะหมองพามาอัปเดตโลชั่นครีมทาผิว8สูตรด้วยกันประจำปี2021นะคะมีอะไรบ้างดูได้ในรีวิวเลยค่ะสูตรแรกจะเป็นวัสลีนนะคะวัสลีนสูตรเนี้ยจะเป็นสูตรกูต้าผสมกับไฮย่าเนาะจุดเด่นที่แบรนด์ชูเนี่ยก็คือชูสารกูต้าไทโอนก็มาช่วยเรื่องขาวใสนะคะโดยการทำงานเนี่ยก็คือไปกดการสร้างเม็ดสีที่เรียกว่าสียูเมลานินก็คือเม็ดสีผิวสีคล้ำเนี่ยค่ะให้มีการสร้างลดลงนะคะแล้วก็ช่วยให้มีการสร้างเม็ดสีที่เรียกว่าฟีโอเมลานินก็คือเม็ดสีผิวสีชมพูสีสว่างกว่าเนี่ยค่ะมากขึ้นผลก็คือทำให้ผิวเราดูสว่างกระจ่างใสขึ้นได้นอกจากกูต้าแล้วจริงในสูตรเนี่ยเขาก็มีไนซินามายนะคะซึ่งไนซินามายอยู่ลำดับต้นๆของสูตรนะมีไกลซีนมีซิสเทอีนซึ่งเป็นสารตั้งต้นของกูต้าไทโอนด้วยนะคะส่วนสารเด่นอีกตัวที่ใส่มาคือไฮยาลูรอนนะคะใส่มาในรูปที่เป็นฟอร์มโซเดียมไฮยาลูโรเนตเนาะก็มาช่วยเติมความชุ่มชื้นให้ผิวครีมเป็นออกแนวแบบกึ่งเจลหน่อยๆนะคะเอ้ยพอรูปเราเขาแตกตัวเป็นน้ำเออใช่พอรูปเราจะรู้สึกเหมือนแบบรูปง่ายขึ้นนะคะนี่เอ้ยสบายผิวดีค่ะเออกลิ่นก็หอมเหมือนอ่อนเนาะซึมไวนะคะไม่เหนียวเหนอะหนะคือเขาเป็นสูตรที่เน้นขาวใสแบบชุ่มชื้นอาจจะไม่ได้เน้นไปทางขาวซะทีเดียวอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันจะได้ความรู้สึก2แง่ก็คือให้ขาวใสได้ด้วยชุ่มชื้นได้ด้วยขนาดที่หม่องซื้อเนี่ยค่ะ330มิลลิลิตรนะคะราคา239บาทก็ตกมิลลิลิตรละ 0.72 สตางค์ไม่ถึงบาทเนาะต่อไปเป็นสูตรที่2ค่ะอันนี้ก็คือ Nivea CNE เนาะใส่สารเทนนิ่งอัดแน่นมาพอสมควรโดยเฉพาะสารในกลุ่มของวิตามินซีที่นอกจากจะช่วยให้ผิวขาวใสยังมาต้านอนุมูลอิสระได้ด้วยนะก็คือใส่วิตามินซีที่เป็นฟอร์มแอสคอร์บิกแอซิดมาเลยแล้วก็มีฟอร์มที่เป็นอนุพันธ์อย่างโซเดียมแอสคอร์บิลฟอสเฟตนะคะใส่มาด้วยแล้วก็มีผลไม้ที่ให้วิตามินซีสูงนะอย่างคาโมคาโมอาเชล่าเชอร์รี่อย่างเงี้ยค่ะมีสารสกัดจากไกเซราซ่ารากชะเอ็มเทศเนาะที่มาช่วยในแง่ของการให้ผิวขาวใสขึ้นด้วยอันที่จริงเขาสามารถกันแดดได้ด้วยนะใส่สารกันแดดไปด้วย2ตัวนะคะแต่สำหรับคนที่ต้องออกแดดจริงจังจริงๆอ่ะมันเอาไม่อยู่หรอกใครที่เป็นสายวิตามินซีสูตรนี้ดีงามใส่วิตามินซีมาหลายตัวนะคะ
อันนี้ก็คือแบบเนื้อครีมเขาสีขาวข้นระดับหนึ่งเลยคุณพอทาเนี่ยเนื้อครีมก็จะข้นกว่าสูตรของวาสลีนเมื่อสักครู่เนี่ยแต่ก็ชุ่มชื้นผิวดีค่ะหวังว่าถ้าเกิดเป็นทาหน้าร้อนก็อาจจะมีความรู้สึกแบบเหนอะหน่อยนะแต่ว่าไม่หม่องอยู่ในห้องแอร์เนี่ยก็ใช้ได้นะคะซึมผิวดีค่ะสบายผิวกลิ่นก็หอมแบบสไตล์นีเวียเนาะแต่ว่าแต่ละตัวเนี่ยก็ไม่ได้ใส่มาเด่นแบบเยอะมากขนาดนั้นนะแต่ก็ถือว่าเป็นสูตรที่เน้นไปในทางของวิตามินซีก็ช่วยในเรื่องขาวใสต้านอนุมูลอิสระได้ค่ะถ้าเป็นขนาด320มิลลิลิตรนะคะราคาจะอยู่ที่209บาทค่ะก็ตกประมาณเท่าๆกับสูตรวาสลีนที่เป็นกลูต้าเมื่อสักครู่นะอันนี้ไม่ถึง70สตางค์0.65 บาทโดยประมาณค่ะสูตรที่3นะคะคุณครูก็จะเป็นสูตร Nivea Dewy Sakura นะเป็นสูตรที่ใส่ไวท์เทนนิ่งมาไม่ได้แบบเด่นมากตัวหลักๆเลยที่มองว่าน่าสนใจก็คือไกลเซไรซ่าที่เป็นสารสกัดจากรากชะเอ็มเทศก็มาช่วยผิวขาวใสได้นะคะมีโจโจบาออยล์นะคะที่แบบมาช่วยให้ผิวชุ่มชื้นเนาะเป็นแนวแบบโลชั่นเหลวประมาณหนึ่งเลยนะคุณๆโอ้เฮ้ยมันเหลวกว่าที่คิดอ่ะกลิ่นหอมแนวออกอุ้ยหอมบอกไม่ถูกหอมแบบหวานๆหน่อยนะคะเกลี่ยง่ายค่ะสบายผิวซึมไวดีมองว่าเป็นสูตรที่เด่นในแง่ของความชุ่มชื้นมากกว่าขาวใสแล้วก็กลิ่นก็หอมพอสมควรขนาด350มิลลิลิตรนะคะคุณราคา199บาทก็ถูกกว่า2สูตรแรกตกมิลลิลิตรละประมาณ 0.56 บาทนะคะต่อไปสูตรที่4ค่ะคุณเป็นตัว The Lip ธนาคารนะคะเป็นสูตรที่หม่องเคยรีวิวแล้วคือชื่อ The Lip ธนาคารก็จริงแต่ว่าสารเด่นมาเป็นอันดับแรกเนี่ยก็คือไนซีนามายด์เนาะซึ่งเป็นสารไวท์เทนนิ่งที่ไปยับยั้งการส่งผ่านถุงเมลานโซมซึ่งก็ทำให้ยับยั้งการส่งเลือดสีผิวไปยังผิวชั้นบนนะคะพูดง่ายๆคือเขาสามารถทำให้ผิวขาวแจ่มใสขึ้นนางเอกของสูตรจริงๆก็จะเป็นตัวธนาคารนะคุณๆซึ่งก็มีงานวิจัยว่าเขาทำให้ผิวขาวแจ่มใสขึ้นรวมถึงจริงๆช่วยปกป้องการทำร้ายผิวจากแสงแดดได้ด้วยนะคะสูตรนี้ก็ใส่มาประมาณหนึ่งมีอัสคูบิลกูโคไซด์ซึ่งเป็นอนุพันธ์วิตามินซีนะคะที่มาช่วยแบบต้านอนุมูลอิสระได้ด้วยอันที่จริงเขาก็เป็นสูตรที่เน้นไปทางด้านของการต้านอนุมูลอิสระพอสมควรเลยนะมีโทคอฟิรอลซิเตตซึ่งเป็นวิตามินอีเนาะมีตัวโรซาซึ่งเป็นสารสกัดจากกุหลาบเนี่ยค่ะมีกรีนทรีลิฟเอ็กซ์แทรคมีสารสกัดจากเบอร์รี่5ชนิดเนาะตัวลิฟธนาคารเนี่ยหลอดเนี้ยโบเบไปแล้วนะ หมดแล้วของใช้ไปหมดแล้วตัวเนื้อครีมบรรยายเนื้อครีมให้ฟังก่อนนะคือเนื้อครีมอ่ะออกแนวสีแบบเขาก็ไม่ได้ขาวมากเห็นไหมติดที่หลอดมีความแบบเขาออกแนวเหลืองนวลๆหน่อยอะค่ะเพราะว่าเขาผสมธนาคารเนาะเป็นเนื้อครีมหนักประมาณนึงเลยแต่ว่าเวลาทาผิวก็ให้ความรู้สึกชุ่มชื้นดีในช่วงที่เป็นหน้าร้อนหรืออะไรยังไงอะคืออาจจะมีเนื้อหนาผิวบ้างแต่มองคิดว่าไม่ถึงกับเนื้อหนักมากมองว่าเขาเป็นโลชั่นที่เน้นไปทางแง่ของการกู้ผิวโทรมช่วยผิวขาวใสได้พอสมควรเลยจากสารที่ใส่มาค่อนข้างจัดเต็มนะคะที่น่าสนใจก็คือเรียกได้ว่าเป็นสูตรที่ใส่ในซินามายหรือว่าวิตามิน B3 มาค่อนข้างเข้มข้นเลยคือเป็นตัวที่2รองจากน้ำค่ะในสูตรนี้แต่ถ้าเทียบราคาเนี่ยก็ถือว่าแพงกว่าสูตรอื่นเพราะว่า180มิลลิลิตรนะคะราคา170บาทก็เกือบตกมิลลิลิตรละเกือบ1บาทเนาะ 0.94 บาทประมาณนั้นต่อไปสูตรที่5ค่ะอันนี้ก็เป็นการ์นิเย่นะคะการ์นิเย่ในตำนานนะอันนี้มองรีวิวบ่อยมากแล้วนะคะเป็นสูตรที่เน้นไปทางด้านของการผลัดเซลล์นะสารหลักที่ใส่มาเรียกได้ว่าเป็นนางเอกของสูตรเลยก็คือเลมอนฟรุตแอคแท็กนะคะก็จะเป็นสารสกัดจากแบบมะนาวเนาะมีสารที่มาช่วยผลัดเซลล์เพิ่มเติมอย่างคาร์บอริลซาลิซิลิกแอซิดเนี่ยค่ะที่น่าสนใจคือเขามีไบฟีดาเฟอร์เมนไลเซตด้วยนะเราก็จะเห็นไบฟีดาเนี่ยมักจะอยู่ในสกินแคร์ของแบรนด์ที่แพงๆเนาะแต่ว่าที่มาช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูผิวนะแต่ในสูตรเนี้ยมีด้วยอันที่จริงเขาใส่สารกันแดดมาด้วยนะคะในกรณีที่เราไม่ได้ออกแดดเยอะแยะมากมายอะไรก็อาจจะใช้ตัวเนี้ยช่วยได้บ้างไปสูตรการ์นิเย่ค่ะกดออกไหมยังออกอยู่จ้าก็เป็นเนื้อครีมสีขาวนะคะเวลาทาก็คือเนื้อครีมอะเนาะเขาก็อาจจะไม่ได้รู้สึกว่าซึมไวมากสักเท่าไหร่อย่างเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ได้เหนียวเหนอะหนามากกลิ่นก็คือตามสไตล์การ์นิเย่เลยก็จะได้กลิ่นออกมะนาวฟิวนั้นหน่อยอะเนี่ยค่ะหอมดีแต่ไม่แสบผิวนะคะจากสูตรเน้นไปทางผลัดเซลล์นะคะไม่ได้มีสารไวท์เทนนิ่งเด่นๆอะไรที่มาช่วยให้ผิวขาวใสมากนักนะแต่เนื่องจากการผลัดเซลล์นี่แหละมันก็ทำให้ผิวแบบดูใสขึ้นไปเองอะค่ะคุณถ้าเป็นราคาเต็มนะคะ400มิลลิลิตรเนี่ยอยู่ที่ประมาณ189บาทไม่แพงนะตกประมาณ 0.47 บาทต่อมิลลิลิตรอะที่บางช่วงเขาจะมีแบบขายเป็นแพ็คคู่อะค่ะถ้าเจอแบบนั้นผมก็ซื้อเก็บไว้เหมือนกันต่อไปสูตรที่6นะคะก็คือซิต้านะเป็นซิต้ามะขามธนาคารนะคะเป็นอีกสูตรที่หม่องเพิ่งรีวิวไปนะก็เป็นสูตรไวท์เทน
นิ่งโลชั่นที่ดีอีกตัวนึงเลยจุดเด่นก็คือใส่สารคอนดิชนิ่งมาหลายตัวมีไนซินามายนะคะมีโซเดียมแอสคอบิลฟอสเฟตซึ่งเป็นอนุพันธ์วิตามินซีเนาะมาช่วยผิวขาวใสมาช่วยต้านมลสระมีลิโมเนียซึ่งเป็นสารสกัดจากคณะคามาด้วยนะมีสารสกัดจากมะขามที่ชื่อว่าทามาริดัสนะคะก็มามีส่วนช่วยในการผลัดเซลล์ด้วยจริงๆสูตรนี้ใส่สารอย่างอื่นมาเพิ่มอีกเยอะเลยนะคะอย่างโทคอฟิรอลก็คือวิตามินอีเนาะมาต้านอนุมูลอิสระมาช่วยผิวชุ่มชื้นใส่ไฮโดรไลท์คอลลาเจนมาด้วยนะก็เป็นตัวช่วยบำรุงให้ผิวชุ่มชื้นเรียบเนียนคือเป็นสูตรที่ค่อนข้างดีตรงที่ได้ทั้งขาวใสแล้วก็ผลัดเซลล์ด้วยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโลชั่นที่จัดเต็มนะมองว่าเห็นไหมดูวิธีการทาทานี้ให้ลำบากไหมก็คือเนื้อครีมสีขาวแบบนี้เวลาเกลี่ยเนี่ยเขาจะยังคงมีไบอัพผิวให้สว่างขึ้นมาประมาณสเต็ปหนึ่งเนื้อแล้วก็ข้อดีก็คือเวลาออกแดดเขาจะเล่นกับแสงบินบินวับวับบินบินวับวับเนี่ยเป็นลักษณะเด่นของซิต้าเลยก็คือมีไมก้าอยู่นะคะหอมหวานหวานนะสูตรนี้เนื้อครีมหนักประมาณนึงอาจจะไม่ได้เบาสบายผิวเหมือนกับสูตรวาสลีนนะแต่ว่าก็ไม่ได้รู้สึกว่าเหนื่อยหนักผิวจนเกินไปนะคะก็ยังได้อยู่ขนาด400มิลลิลิตรนะคะราคา165บาทตกประมาณ 0.41 บาทต่อมิลลิลิตรราคาก็ไม่ได้แรงต่อไปเป็นสูตรที่7นะคะนี่เป็นซิต้าออร่าเจลนะจริงๆถ้าเป็นสูตรเนี้ยเขาก็จะมีแบบสูตรที่เป็นเจลที่ลักษณะหลอดหน้าตาแบบนี้เหมือนกันนะคะแต่อันนี้เป็นสูตรโลชั่นนะไม่ใช่เจลสารในไวท์เทนนิ่งหลักๆก็เป็นไนซินามายนะก็อยู่ลำดับต้นๆในสูตรนะคะมีสารสกัดจากส้มเพิ่มเข้ามาอีก3ชนิดนะแล้วก็มีอนุพันธ์วิตามินซีโซเดียมแอสคอบิลฟอสเฟตก็ถือว่าเป็นสูตรที่เน้นวิตามินซีอยู่เหมือนกันมีวิตามินอีโทคอฟิรอลซิเตตด้วยนะคะต่อไปเป็นซิต้าออร่าเจลสูตรนี้จ้ะยังเหลือให้ทานเนี่ยได้อยู่แต่สูตรออร่าเจลเนี่ยจะสบายตัวขึ้นมากว่าสูตรครีมนะใครที่ไม่ชอบเหนื่อยหนาก็อาจจะใช้เป็นออร่าเจลก็ได้ก็จะเย็นๆหน่อยด้วยความที่เขาเป็นเจลอะเนาะสบายผิวค่ะกลิ่นก็มีกลิ่นแบบส้มอ่อนๆเนอะเน้นขาวใสต้านอนุมูลอิสระจากวิตามินซีนะแล้วก็จริงๆเขาใส่สารสกัดจากส้มอย่างที่บอกว่าใส่มา3ชนิดเนี่ยค่ะส้มช่วยในการผลัดเซลล์ได้ด้วยนะแต่ว่าถามว่าจะเยอะเท่าสูตรแบบที่ใส่เป็นสูตรมะขามอันนี้ไหมนะคะการผลัดเซลล์ของส้มในสูตรนี้มองส่วนตัวมองว่าอาจจะไม่ได้เยอะเท่ากับสูตรมะขามนะแล้วก็จริงๆสูตรนี้มีกันแดดเข้ามาด้วยนะคะต่อไปสูตรที่8ค่ะก็จะเป็นเจอร์เก้นนะคะอัลตร้าฮีลลิ่งนะเจอร์เก้นเนี่ยเป็นแบรนด์ที่แบบเห็นมานานนะเอาจริงๆถามว่าหมองได้ใช้บ่อยไหมหมองไม่ค่อยได้ใช้สักเท่าไหร่นานๆทีซื้อแต่ถามหมองโดยส่วนตัวเขาก็เป็นสูตรที่น่าสนใจแต่บางครั้งเรารู้สึกว่าเราอยากได้เรื่องของการขาวใสเจอร์เก้นเนี่ยเป็นแบรนด์ที่นำเข้าจากอเมริกานะคะอย่างสูตรเนี้ยเขาใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่าไฮดราลูเซนนะมาช่วยปรับผิวให้ดูแบบขาวเรียบเนียนขึ้นส่วนผสมที่ช่วยในแง่ของการขาวใสก็จะเป็นแอสคอบิลปามิเตตนะคะอนุพันธ์วิตามินซีแต่เขาอยู่ลำดับท้ายๆละหมองว่าเน้นไปทางด้านของการต้านอนุมูลอิสระซะมากกว่ามีวิตามินอีโทคอฟิรอลนะคะมาบำรุงให้ผิวชุ่มชื้นแล้วก็อีกตัวก็จะมีตัวแพนทีนอลนะคะวิตามิน B5 นะก็มาช่วยให้ผิวชุ่มชื้นเหมือนกันเจอแก้นเนี่ยเป็นอะไรที่เหมาะกับคนผิวแห้งนะทำงานห้องแอร์หรือว่าชอบคันที่ผิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทาได้แต่ว่าไม่ได้เน้นไปทางด้านของความขาวใสสักเท่าไหร่ก็สูตรนี้เจอแก้นเห็นมั้ยใดอันนี้ก็จะเป็นเนื้อครีมที่ชุ่มชื้นกว่าทุกสูตรแล้วเวลาทาเนี่ยรู้เรื่องเลยนะคะแต่เราคนผิวแห้งเนี่ยน่าจะเวิร์กมากอยู่นะแต่ว่าส่วนตัวหมองไม่ได้ผิวแห้งมากนะเวลาใช้ถ้าเกิดไม่ใช่ห้องแอร์เนี่ยจะรู้สึกเดือดหนาขนาดทาในห้องแอร์จับผิวยังรู้สึกได้เลยว่าเห็นไหมตึ๊บยังติดอยู่เลยอ่ะเนื้อแต่ถ้าคนผิวแห้งน่าจะเวิร์กค่ะถ้าเป็นไซส์นี้ขนาด621มิลลิลิตรนะคะราคา295บาทก็ตกมิลลิลิตรละประมาณ 0.7 บาททันที่มองสรุปให้เช่นเคยนะคะว่าแต่ละสูตรเนี่ยก็จะมีจุดเด่นที่แตกต่างไม่เหมือนกันถ้าเน้นในเรื่องของความขาวใสแล้วแบบอยากทาแล้วให้ความรู้สึกสบายผิวด้วยเนี่ยค่ะสูตรซิต้าออร่าเจลโลชั่น CNE เนี่ยเป็นอะไรที่หมองแนะนำนะเพราะว่าเนื้อเขาเป็นเนื้อเจลแบบเบาสบายค่ะแต่ราคาก็จะสูงประมาณนึงนะถ้าเทียบกับหลายๆสูตรถ้าเน้นที่ความขาวผู้ผิวโซมแล้วก็มีงบนะคะอันนี้มีงบราคาก็จะสูงขึ้นมาละก็จะเป็นตัวเดลิฟธนาคารนะคุณหรือว่าถ้าอยากได้ราคาเบาลงมาหน่อยก็จะเป็นตัว Nivea Extra White CNE นะคะอันนี้ก็โอเคถ้าเน้นที่เรื่องของการผัดเซลล์นะอย่างบางคนแบบขี้เกียจสครับผิวอย่างเงี้ยค่ะมองว่าสูตรกันเยี่ยบอดี้ไลท์คอมพลีทเนี่ยค่ะตอบโจทย์แต่ถ้าใครที่อยากหาโลชั่นที่แบบ
เน้นเรื่องของความขาวใสรวมถึงทาแล้วช่วยปรับให้ผิวดูวิ่งวิ่งทาแล้วช่วยไบรท์อัพผิวขึ้นไปเลยหรืออยากได้ในเรื่องของความขาวใสอย่างเงี้ยค่ะหวังว่าซิต้าเนเชอรัลโกลยูวีออร่าสูตรมะขามธนาคารเนี่ยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเขามีสารหลายๆตัวมาช่วยให้ผิวขาวขึ้นในหลายๆกลไกนะคะแล้วก็ใส่สารสกัดมาค่อนข้างเข้มข้นพอสมควรแต่ถ้าคนที่เน้นไปทางชุ่มชื้นเลยก็จะเป็นสูตรนีเวียดิวอีซากุระนะคะหรือว่าจะเป็นเจอร์แกนก็ได้นะก็โอเคใดๆก็อย่างที่บอกว่าโลชั่นบำรุงผิวก็มาช่วยฟื้นฟูผิวได้ในระดับนึงเขาราคาหลักร้อยอะค่ะเพราะฉะนั้นถามว่าเราต้องหวังแต่โลชั่นทาผิวอย่างเดียวเลยไหมอันนี้มองว่าไม่ควรมันอาจจะต้องมีการทาครีมกันแดดก่อนไปออกแดดหรือว่าใครมีงบหน่อยก็ทานอาหารเสริมควบคู่กันไปนะคะใครเคยใช้สูตรไหนใครใช้แล้วชอบยังไงอย่าลืมมาเม้าท์มอยกันและถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ยังหวังก็ฝากกด Subscribe ไลค์แล้วก็แชร์ให้กับคนที่คุณรักฝากติดตามข้อมูลสุขภาพความงามตามหลักการแพทย์ได้ที่ช่องกูรูเช็ควันนี้กูรูหมองไปแล้วนะคะ